إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباوقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعةوكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار พี่น้องผู้ร่วมพิธีอากาศนิกะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักและก็เมตตาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรและก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ทำให้เรามาอยู่ร่วมกันในมัจลิสที่มีเกียรตินะครับณเวลานี้ด้วยกับการเป็นพยานให้กับคู่บ่าวสาวระหว่างอัสอัดบินฮัสบุลลอฮ์กับอาริสนาบินติอะห์มัดและก็ร่วมกันดุอาด้วยกับบทดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้แก่เราพี่น้องครับหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แก่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมถือเป็นทางออกและก็ถือเป็นการสร้างสังคมที่ดีนำไปสู่ค่อยรออุมมะประชาชาติที่ดีนั่นก็คือการให้มีซึ่งการสร้างครอบครัวที่สุขสันต์ครอบครัวที่ดีครอบครัวที่เราคิดว่าสวรรค์ของฉันนะครับครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนั่นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมต้องให้ความตระหนักร่วมกันว่าเราจะมีวิธีการสร้างครอบครัวอย่างไรตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรดอพอพระทัยจนนำไปสู่สังคมที่ดีและก็นำไปสู่ประชาชาติที่ดีเลิศเช่นเดียวกันสำหรับการคุตบะห์นิกะห์ในวันนี้ผมในฐานะที่ได้รับอามานะห์ใครนะครับขอคุตบะห์นะครับในหัวข้อก็คือ5แนวทางหรือวิธีการสร้างครอบครัวสุขสันต์หรือวิธีการสร้างครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันให้กับคู่บ่าวสาวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความบารอกะห์นะครับในวันนี้วิธีการหรือแนวทางในการที่เราจะสร้างครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจมากที่สุดให้เราเพิ่งทราบว่าการที่เราจะนำความดีงามมาสู่ครอบครัวของเราได้เนี่ยไม่มีทางที่เราสามารถที่จะได้รับความดีงามนั้นได้ยกเว้นด้วยกับ2 สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกความดีงามมันจะเกิดขึ้นในการสร้างครอบครัวของเราในฐานะที่วันนี้เราเป็นคู่บ่าวสาวด้วยกับเตาฟีกด้วยกับความช่วยเหลือหรือด้วยกับทางนำที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสาเหตุแรกให้เราทราบว่าครอบครัวของเราจะดีครอบครัวของเราจะสุขสันต์ครอบครัวของเราจะเต็มไปด้วยมะวัดดะห์วะเราะห์มะห์ความเมตตาความรักใคร่แม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังมีลูกเราอาจจะยังไม่มีลูกเราในฐานะที่เป็นสามีและก็ภรรยาเนี่ยเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้นมาด้วยกับเตาฟีกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสา
อันที่สองที่เราจะได้รับความดีงามเข้ามาสู่ในครอบครัวของเรานั้นก็คือการที่เราในฐานะที่เป็นสามีในวันนี้หรือแม้กระทั่งภรรยาของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่พยายามแสวงหาวิธีทางหรือวิธีการใดก็ตามแต่ที่จะนำมาซึ่งความดีมาสู่ครอบครัวของเรานั่นก็คือความพยายามของเราดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่รายงานโดยอิมามมุสลิมในหนังสือซอฮีห์ของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิห์ริสอะลามายันฟะอุวัสตะอินบิลลาห์ในชีวิตในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เราต้องอาศัย2สาเหตุนี้เพื่อที่จะทําให้ภารกิจหรือวาระการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ประสบความสําเร็จประการแรกอิห์ริสอะลามายันฟะอุนบีบอกว่าจงแสวงหาวิธีการอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่เราจนนําไปสู่ความสําเร็จที่เราตั้งไว้และประการที่2ก็คืออิสตะอินบิลลาห์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นครอบครัวของเราจะไม่ประสบความสำเร็จยกเว้นเราจะต้องขอเตาฟีกจากอัลลอฮฺตะอาลาพร้อมๆกับการลงมือของเราเองในฐานะที่เป็นสามีและภรรยาในการที่จะสร้างครอบครัวของเรานั้นให้เป็นครอบครัวที่สุขสันต์และเป็นครอบครัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจมากที่สุดแนวทางที่สองไม่มีคู่มือใดในโลกนี้ที่เป็นคู่มือที่ดีที่สุดเป็นคู่มือที่สุดยอดและประสบความสำเร็จมากที่สุดมากไปกว่าคู่มือเล่มแรกนั่นก็คือคัมภีร์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคู่มือที่สองนั่นก็คือแบบฉบับหรือซุนนะจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวามและทั้งหมดที่มีอยู่ในกุรอานแนวทางทั้งหมดวิธีการวิธีทางทั้งหมดที่เราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบโดดเดี่ยวหรือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบครอบครัวในกุรอานพูดไว้ทั้งสิ้นดังนั้นคัมภีร์กุรอานเล่มนี้อัลลอฮฺตะอาลาสัญญาว่าจะนำพาเราหรือจะนำพาครอบครัวของเรานั้นไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรงยิ่งฮิลิลลตีฮิอักวามและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเช่นเดียวกันในหะดีษที่รายงานโดยอัลอิมามุลฮากิมซึ่งเป็นหะดีษที่ทําการตัดสินว่าเป็นถูกต้องโดยอัลอิมามอัลอัลบานีท่านนบีบอกว่าตะรักตุฟีกุมชัยอัยนีลันตะดิลลูบะอ์ดะฮูมากิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีฉันได้ละทิ้งไว้2ประการถ้าว่าพวกเจ้ายึดมั่นกับ2ประการนี้ไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอนประการแรกนั่นก็คือคัมภีร์ของอัลลอฮ์และประการที่2นั่นก็คือแบบอย่างแบบฉบับที่ดีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถือเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นสามีในวันนี้เป็นภรรยาคู่บ่าวสาวในวันนี้จะต้องกลับไปศึกษาดูว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงวิธีการหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างถึงวิธีการสร้างครอบครัวให้สุขสันต์ไว้อย่างไรทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและในคัมภีร์และในแบบอย่างซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางที่3วันนี้เป็นวันที่เราถือว่าเป็นวันที่อิบลีสละนะตุลลอฮิอะลัยฮิเสียใจมากที่สุดแต่ถึงกระนั้นอิบลีสต่อให้วันนี้เป็นวันอากัดนิกะห์เป็นวันที่อิบลีสร้องไห้โศกเศร้าเสียใจมากที่สุดแต่เราเชื่อว่าแผนการทั้งหมดที่มันวางไว้นี่จะไม่ล้มเลิกอย่างแน่นอนในหะดีษบทนึงที่รายงานโดยอัลอิมามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอิบลีสยะฎออัรชะฮุอะลัลมาثم يبعث سراياه ท่านนบีบอกว่าแท้จริงแล้วอิบลีสเนี่ยได้นำบัลลังก์ของมันที่ทำการของมันไปวางไว้ใจกลางมหาสมุทรและก็หลังจากนั้นมันจะส่งเหล่าทหารเหล่าคนรับใช้ของมันเนี่ยไปสู่ลูกหลานอาดัมอะลัยฮิสสลามไปสู่ลูกหลานนบีอาดัมจนกระทั่งแต่ละคนเมื่อกลับมาจะรายงานหน้าที่หรือการงานภารกิจของตัวเองในการหลอกลวงลูกหลานอาดัมบางคนมาหาอิบลิสแล้วก็รายงานให้กับอิบลิสว่าฉันได้กระทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อิบลิสตอบกลับให้กับคนรับใช้ของมันว่ามาซอนะตะชัยอะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือแผนการหรืองานของคุณเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งทหารของอิบลิสคนที่สองเนี่ยมาหาอิบลิสแล้วก็รายงานว่ามาตารักตุฮูอิลลาฟรักตุบัยนะฮูวะบัยนะอิมรออะติฮีฉันได้ไปทำการไปหาคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำการทำให้สองคนนี้นี่ตะฟรีกหมายถึงหย่ากัน
และประสบความสำเร็จจริงๆในการที่ทำให้คู่สามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยหย่ากันแล้วก็กลับมารายงานกับอิบลิสอิบลิสบอกว่าเนมารจูเนมาอันจาเจ้าเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วในการที่ทำภารกิจที่สามารถทำให้สามีภรรยาคู่หนึ่งสามารถที่จะหย่าขาดกันได้ดังนั้นเราพึงทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่เราเรียกว่าฮาลาลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธกริ้วมากที่สุดมากไปกว่าการหย่าร้างดังนั้นเราในฐานะที่เป็นสามีวันนี้และเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นภรรยาเราจะต้องรู้จักศัตรูของเราที่เรามองไม่เห็นแต่มันมองเห็นเราศัตรูที่มันอยู่ในเส้นเลือดของเราดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกศัตรูของเราอย่างอิบลีสที่มันมีประสบการณ์ล้านปีแต่เราเนี่ยมีประสบการณ์ไม่กี่ปีเท่านั้นเองดังนั้นเราจงอย่าได้ประมาทการใช้ชีวิตของเราหลังจากที่เราอากัดนิกะซอในการเป็นสามีภรรยาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบทดุอาอัซกอรบทดุอาต่างๆนานาในการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาอย่างมีความสุขและก็สุขสันต์มากที่สุดประการที่4ในฐานะที่ผู้เป็นสามีนะครับจงเป็นบุรุษหรือเป็นผู้ชายที่เปรียบเสมือนกับผู้ชายที่มีชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคุณจะได้ภรรยานะครับอย่างท่านหญิงอาอิชะห์มายืนอยู่เคียงข้างคุณหรือใช้ชีวิตเคียงข้างคุณเราอาจจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างเราจะอาจจะเป็นเหมือนนบีเป๊ะๆ 100% ไม่ได้แต่วิธีการของเราก็คือเราจะต้องพยายามเรียนแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดเราจะเป็นสามีแบบไหนเราจะเป็นสามีที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งใช้ในกุรอานแบบไหนเพราะอย่าลืมว่าการที่สามีคนหนึ่งเป็นสามีที่ดีได้มันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่เป็นภรรยาหรือแม้กระทั่งลูกๆของเขาในอนาคตได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในกุรอานว่าวะมุรอะห์ลักบิศศอลาติวัสตบิรอะลัยฮาและสู่เจ้าจงสั่งใช้นะครับครอบครัวของเจ้าเนี่ยให้ทำการละหมาดและก็จงอดทนในการที่จะสั่งใช้พวกเขานะครับทำการละหมาดลานัสอะลุกะริซกอนะห์นุนัรซุกุอัลลอฮฺ تعالى บอกว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งใดจากพวกเจ้าไม่ได้ต้องการริสกีอะไรต่างๆนานาจากพวกเจ้าแต่เราเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับพวกเจ้าดังนั้นสามีที่ดีสามารถที่จะนำพาผู้ที่เป็นครอบครัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือแม้กระทั่งลูกในอนาคตเป็นคนที่ดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เช่นเดียวกันและแน่นอนถ้าหากว่าเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาที่ดีที่รักษาการละหมาดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเป็นผู้ประทานริสกีให้แก่เราเช่นเดียวกันจงเป็นสามีที่อ่อนโยนกับภรรยาเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่อนโยนกับบรรดาภรรยาของท่านเพราะแน่นอนที่สุดว่าความอ่อนโยนนี้แหละที่จะนำมาซึ่งความสวยงามของครอบครัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัรริฟกะลายะกูนูฟีชัยอินอิลลาซานะวะลายุซออูมินชัยอินอิลลาชานะไม่มีความอ่อนโยนไม่มีอยู่ในสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นมันจะสวยงามและไม่มีการถูกถอนความอ่อนโยนออกจากสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นจะไม่มีความสวยงามเกิดขึ้นเช่นเดียวกันและประการที่5นะครับสั่งเสียไว้สำหรับผู้ที่เป็นภรรยาจงเป็นภรรยาที่ดีภรรยาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวในอัลกุรอานว่า فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللهในอายะห์นี้อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกถึงคุณลักษณะของคนที่เป็นภรรยาที่ดีไว้2ประการประการแรกนะครับซอลิฮาตุกอนิตาตเป็นภรรยาที่ดีที่รักในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะการละหมาด5เวลาโดยเฉพาะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะการตออัตการเชื่อฟังผู้ที่เป็นสามีของตัวเองเรามีหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าไม่มีผู้หญิงคนใดที่เขาเนี่ยละหมาด5เวลาถือศีลอด30วันในเดือนรอมฎอนรักษาอวัยวะเพศของตัวเองเป็นอย่างดีและก็ทำการตออัตต่อผู้ที่เป็นสามียกเว้นเขาสามารถที่จะเลือกประตูไหนก็ตามแต่ในวันอาคิเราะห์เพื่อที่จะทำการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2ก็คือฮาฟิซาตเป็นผู้หญิงที่รักษาสิทธินะครับที่ควรมีต่อผู้ที่เป็นสามีของตัวเองเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าฉันสามารถที่จะสั่งให้คนคนหนึ่งทำการสุญูดต่ออีกคนหนึ่งได้แน่นอนว่าฉันจะต้องสั่งให้ภรรยาทำการสุญูดต่อสามีอย่างแน่นอนบ่งบอกถึงสิทธิที่ภรรยาจะต้องปฏิบัติ
ต่อสามีของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นนี่คือ5แนวทางในการที่เรานั้นจะสร้างครอบครัวของเราให้เป็นอุสรอติญันนะตีครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันนะครับและอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นครอบครัวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอดอพอใจมากที่สุดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายัศิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์